สวัสดีครับบอสใหญ่แห่งค่ายละครดังรอดสยมสังวอลลีบุตรแห่งบริษัทดีด้าโพสต์ข้อความแจ้งว่าอัปเดต20เมษายน2564จากกรณีที่บริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดผู้ผลิตละครเรื่องปานเสน่หาก็ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลแจ้งวัฒนะเพื่อส่งตัวผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการตรวจหาเชื้อของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงรอบที่2เมื่อวันเสาร์ที่17เมษายน2564ที่ผ่านมาจึงขอแจ้งผลการตรวจเชื้อโควิด-19 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คุณเฉลิมพรพ่วงพันวงจิ๊บนักแสดงรุ่นใหญ่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และจะอยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อเข้ารักษาคุณอาภาภาวิไลแม็กกี้และก็มันดาคุณประยุทธ์พิชัยคุณแดงบุรพาผู้กำกับไม่พบเชื้อโควิดคุณวสินอัศวะนฤนาถกู้จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อรอบ2จากโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในวันพุธที่21เมษายนนี้บริษัทได้ประสานกับโรงพยาบาลแจ้งวัฒนะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าตรวจหาเชื้อโควิดให้กับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของบริษัทยังคงติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยให้นักแสดงและก็พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อดำเนินการกักตัวจนครบกำหนด14วันต่อไป